ชายคนนั้นวางก้อนน้ำแข็งไว้ตรงกลางที่ชักโครกและใส่น้ำมันเบนซินลงไปแปะกบแล้วฉีกสายไฟฟ้าแรงสูงข้างใต้ออกใช้เชือกผูกน้ำแข็งแล้วผูกปลายสายไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับที่กดชักโครกด้วยวิธีนี้อุปกรณ์ระเบิดนับถอยหลังได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้แผนการหลบหนีของเขาราบรื่นยิ่งขึ้นชายคนนั้นผูกพลาสติก8อันไว้กับพัดลมจากนั้นเปิดเครื่องบันทึกเสียงแล้ววางไว้บนพัดลมและสักพักเสียงของพัดลมจะถูกบันทึกดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะจำลองเครื่องบินรบที่เข้ามาจากนั้นชายคนนั้นก็ยัดยาลงในกระเป๋าของเขาเทไดนาไมต์และไฮโดรเจน1ขวดรอบๆหลังจากทุกอย่างพร้อมอเล็กห่อเทปบันทึกเสียงและออกจากห้องแล็บจากนั้นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในสนามเด็กเล่นคืนชุดเอี้ยมให้ผู้ดูแลที่นี่ชื่อใหม่ในพริบตาเดียวไม่แอบเข้าไปในห้องวิทยุของเรือนจำวางเครื่องบันทึกใกล้กับไมโครโฟนและตั้งเวลานับถอยหลัง3นาทีแล้วใช้ข้ออ้างไปเยี่ยมเพื่อนเก่าเพื่อส่งเสื้อผ้าให้และกระซิบบอกกันว่ามีอะไรเจ๋งๆอยู่ในเสื้ออเล็กด้านนี้กำลังราดน้ำมันมะกอกบนหนังสือพิมพ์โคมไฟเพื่อสื่อข้อความถูกสร้างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เขาให้ไม้ขีดหนึ่งอันเพื่อทำให้มันลอยหลังจากนั้นโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเรือนจำและลิซ่าก็บังเอิญเห็นฉากนี้เธอกำลังงงรออยู่ข้างนอกด้วยความตื่นเต้นเธอขับรถเล็กของเธอไปเวลานับถอยหลังในห้องวิทยุเพิ่งสิ้นสุดลงวินาทีถัดมาเสียงของวิทยุถูกส่งไปทั่วทันใดนั้นทุกคนก็กลัวและเครียดเรือนจำเปิดใช้งานการแจ้งเตือนระดับหนึ่งทันทีทุกคนจ้องมองไปที่เมฆเบื้องบนและตอนนี้อเล็กก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วจัดการผู้คุมสลบไปที่นี่แจ็คได้ยินคำเตือนเขารีบผูกเสื้อผ้าไว้กับลูกบิดประตูหลังจากนั้นก็จุดไฟเขาหยิบฟูกขึ้นมาแล้วไปแอบอยู่ด้านข้างเสียงระเบิดดังขึ้นคุกถูกระเบิดแจ็คก็ถือโอกาสหนีออกจากคุกในขณะนี้น้ำแข็งในอ่างกำลังจะละลายหมดวินาทีถัดมาเรือนจำตกอยู่ในเป็นความยุ่งเหยิงการแจ้งเตือนล่วงหน้าทั้งหมดเข้าสู่สถานะฉุกเฉินและลิซ่าที่ได้ยินเสียงระเบิดที่นี่เลยรีบขับรถเข้าชนประตูหลังแจ็คยังหาโอกาสนี้ออกไปทางประตูหลังขึ้นรถตามที่ไม่บอกเพื่อหลบหนีและในตอนนี้อเล็กก็จะไปกับพวกเขาด้วยแต่ไม่บอกว่าเขาปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้แล้วหลังจากการบอกลาอย่างเรียบง่ายระหว่างคน2คนอเล็กเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วด้วยวิธีนี้แผนการของอเล็กที่ช่วยเขาออกจากคุกได้สำเร็จลุล่วงแล้วและมีแค่ผู้คุมกลุ่มหนึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุแต่เมื่ออเล็กหนีไปหัวหน้าก็มองไปอย่างสงสัยณจุดนี้มายืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่เคยช่วยพวกเขาให้เข้าร่วมแผนการหลบหนีถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณสามารถตรวจสอบได้ในเวลานี้หัวหน้าเอื้อมมือไปบีบปากของไมค์แล้วเขาก็บอกไมค์ว่าทางที่ดีอย่าให้ฉันเจอเบาะแสใดๆถ้าไม่ฉันจะทำให้คุณตายอย่างสงบยังไงซะที่นี่เมื่อทั้ง3หลบหนีก็พังเครื่องยนต์ทิ้งจากนั้นลิซ่าก็ยกปืนขึ้นและเล็งไปที่อเล็กโดยอเล็กตกลงก่อนหน้านี้เขาไม่ทำตามคำสัญญาที่ให้ไว้500เหรียญที่ออกมาได้เธอรู้สึกเหมือนถูกอเล็กหลอกเลยขอให้เขาจ่ายเงินมาซะตอนนี้ถ้าไม่ก็อยากคิดจะไปจากที่นี่แต่ตอนนี้เขาเหนื่อยมากเขาบอกลิซ่าทันทีว่าอยากทำอะไรก็ทำถึงยังไงตอนนี้เขาไม่มีเงินในกระเป๋าสักบาทและถ้าลิซ่าต้องการเงินนั่นก็ช่วยเขาทำอีกหนึ่งภารกิจให้สำเร็จแต่ลิซ่าไม่พอใจที่ได้ยินเช่นนั้นเธอคิดว่าอเล็กทำกับเธอเหมือนเด็ก3ขวบลิซ่าบอกอเล็กทันทีว่าเธอจะไม่ถูกหลอกอีกแล้วแต่อเล็กไม่สนใจเธอเพราะพวกเขาลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าตายก็ตายด้วยกันไม่งั้นลิซ่าก็ออกไปได้มองดูอเล็กทำตัวโจ่งแจ้งแบบนี้ลิซ่าก็โกรธมากแจ็คด้านนี้แนะนำให้เธอฟังอเล็กแต่ลิซ่ารีบบอกให้เขาหุบปากตอนนี้ลิซ่าสร้างปัญหายากให้กับอเล็กนั่นคือก่อนทำภารกิจเอ็มมาภรรยาของอเล็กก็ต้องถูกจับเป็นตัวประกันมิฉะนั้นไม่มีอะไรจะคุยกันหลังจากได้ยินคำขอของลิซ่าอเล็กก็ตกลงทันทีแล้วคุณคิดว่าอเล็กจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเธอไหมเห็นว่าทั้งสองกำลังจะเป็นหุ้นส่วนกันจู่ๆแจ็คก็กลับมาแล้วหยิบปืนพกในมือของลิซ่าทั้งสองต่อสู้กันอยู่นานสุดท้ายแจ็คก็คว้าปืนได้สำเร็จจากนั้นแจ็คก็ปล่อยให้ลิซ่าและอเล็กอยู่ต่อขับรถออกไปคนเดียวมองดูแจ็คหนีไปอเล็กจับลิซ่าขึ้นมาแล้วถามลิซ่ากับแจ็คว่าความสัมพันธ์อะไรใช่ว่าเมื่อกี้พวกเขาจะฆ่าเขาหรือในตอนนี้ลิซ่าดูสับสนเล็กน้อยและเธอไม่เข้าใจว่านี่มันอะไรเธอทำได้เพียงบอกอเล็กว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นฟังคำตอบที่จริงใจของลิซ่าอเล็กก็เชื่อเธอชั่วคราวเห็นความไว้ใจของอเล็กในตัวเธอลิซ่ายังรู้สึกตื้นตันใจมากเธอจึงตามมอลเล็ตไปที่โกดังร้างระหว่างทางไปพวกเขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจคบกันในเวลาต่อมาพวกเขาก็พบรถของแจ็คและสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดแจ็คเป็นหัวหน้าที่รับผิดชอบในการขนส่งอาวุธในขณะที่แจ็คไม่ได้สนใจอเล็กพูดกับลิซ่าที่นี่อันตรายมากรีบออกไปเร็วจากนั้นอเล็กก็แอบไปหากล่องดินปืนด้วยตัวเองและดึงวงแหวนดึงของระเบิดออกโยนมันเข้าไปในคลังอาวุธแจ็คคิดว่ามันจบแล้วจึงรีบวิ่งหนีไปผลลัพธ์ที่ได้คือเอกสารสำคัญถูกทิ้งไว้ที่พื้นอเล็กเห็นโอกาสจึงเข้าไปเอาแฟ้ม
แล้วขึ้นรถทันทีได้เอกสารการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายได้สำเร็จแล้วส่งมอบให้ตำรวจอเล็กเสร็จสิ้นภารกิจและสุดท้ายก็แต่งงานกับลิซ่าใช้ชีวิตอย่างไร้ความละอาย